ับอาจารย์เจษฎากันต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความเชื่อผิดๆทางด้านวิทยาศาสตร์หรือซูโดไซเอนซ์พวกวิทยาศาสตร์เทียมทั้งหลายนะครับอาจารย์ก็แตะไปหลายประเด็นรวมทั้งหลายตัวอย่างด้วยอาจารย์พูดถึงเรื่องบังไฟพญานาคพูดถึงตัวพญานาคนะครับพูดถึง GMO นะครับถ้าไม่มองในแง่ของผู้สื่อสารคือตัวอาจารย์เนี่ยตัวพวกเราซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งควรจะมีบทบาทเหมือนกันเนี่ยอาจารย์มองว่าส่วนอื่นในสังคมอย่างรัฐบาลอย่างอะไรควรจะเข้ามามีบทบาทอะไรได้แค่ไหนอาจารย์มีคำแนะนำไหมสนใจเรื่องของ GMO ค่อนข้างมากครับเพราะในประเทศไทยเนี่ยปัญหาเรื่อง GMO ไม่ใช่ปัญหาวิทยาศาสตร์ละมันก้าวข้ามเกินกรอบวิทยาศาสตร์ไปไกลมากครับมันเป็นปัญหาการเมืองปัญหาเชิงนโยบายปัญหาการรับรู้ของสังคมดังนั้นทำไมถึงเกิดปัญหาพวกนี้ได้มันเกิดจากการที่เราสื่อสารวิทยาศาสตร์ออกไปไม่ได้ไอ้ตัว science communication ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องมีปัญหาสักอย่างแน่ในการสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจเดี๋ยวนะฟังอย่างนี้เดี๋ยวนะพี่เริ่มตามไม่ทันนิดนึงคือถ้าอาจารย์ว่ามันหลุดไปจากเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วทำไมอาจารย์ถึงยังอยากจะไปยุ่งกับมันนึกออกไหมในมุมคนฟังพี่เริ่มไม่ทันแล้วพี่เริ่มรู้สึกในเมื่อมันหลุดไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ก็มันหลุดไปแล้วคำว่าหลุดคือความผิดพลาดในอดีตฮะอ๋อผมเชื่อว่าปัจจุบันความหมายงั้นใช่ครับความหมายคือว่าผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเติมหรือมาช่วยมาเคลียร์ตรงนี้ใหม่ได้เราเอากระบวนการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างที่เราคุยกันเนี่ยแบบที่มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมกลับมาทำให้สังคมเริ่มรู้มากขึ้นได้ไหมที่ผมบอกว่ามันหลุดจากคำว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือมันหลุดจากการโต้เถียงในห้องแลบไปแล้วแต่เป็นการโต้เถียงว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงดีกับเรื่องนี้ณวันนี้การวิจัยเรื่องเกี่ยว GMO มันหยุดชะงักมาเกือบ20ปีแล้วโดยมติครม.มันไม่ใช่โดยนักวิทยาศาสตร์ห้ามมันเองนะแต่โดยมติครม.เลยมันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของภาคประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเขาไม่เห็นด้วยยังไงบ้างนั่นแปลว่าข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดลงไปถึงคนต่างๆได้หรือไม่เกิดบรรยากาศที่เกิดการดีเบตกันเกิดขึ้นได้ฉันที่ออกมาพูดใหม่กับตอนนี้คือน่าจะทำให้เกิดการจริงๆ ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราใช้วิธีที่เรียกที่ฝรั่งเรียกว่าเป็นเซลฟ์คอนโทรลนะครับเป็นการควบคุมกันเองที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วมันมีเคสตัวอย่างตอนที่เกิดพันธุวิศวกรรมใหม่ๆนะครับก็คือมีเริ่มมีคนกลัวคนที่กลัวก็ไม่ใช่คนอื่นนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็คือเรามีความสามารถที่จะตัดต่อ DNA จากสิ่งมีชีวิตต่างกันมารวมด้วยกันได้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามที่แหลมคมมากนะครับบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้คุณสามารถไปเอาไวรัสตัวนึงที่ไม่อันตรายแล้วมาตัดเอา DNA ของไวรัสอีกตัวซึ่งอันตรายมากๆมาใส่เข้าไปก็ได้สิทั้งนี้มันก็อันตรายมากมันก็เป็นความรู้ที่อันตรายมากผลตอนนั้นที่เกิดก็คือมีอาจารย์อาจจะทราบก็คือมีการประชุมที่เขาเรียกว่าเป็นอาซิโลมาคอนเฟอเรนซ์ขึ้นซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์แนวหน้านะครับของอเมริกาซึ่งทำเรื่องนี้มากเนี่ยในช่วงประมาณต้นทศวรรษ60เนี่ยนะครับก็มาประชุมกันพร้อมหน้าเลยแล้วก็หาข้อตกลงข้อตกลงเบื้องต้นก็คือว่าในระยะแรกของการตัดต่อ DNA เนี่ยความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมเราน้อยเนี่ยเพื่อป้องกันความผิดพลาดเราจะไม่ตัดต่อ DNA จากสิ่งมีจากเชื้อซึ่งก่อโรครุนแรงอันนั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์เองก็มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายแล้วก็ป้องกันตัวเองแต่ในเมืองไทยเนี่ยกลับมาที่ GMO ที่อาจารย์พูดถึงก็คือมันมีความกลัวจากคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์จนในที่สุดไปผลักดันให้ทางครม.คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องออกเป็นมติมาใช่ครับนะครับให้ห้ามซึ่งในมุมของอาจารย์ก็คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นแบบนั้นคือเราก็ต้องหาทางสื่อสารแบบใหม่ครับที่มันตรงใจของแต่ละเป้าหมายมากขึ้นถ้าเกิดเราจะคุยกับประชาชนทั่วไปที่กังวลว่ากินเข้าไปแล้วอันตรายหรือเปล่ากินแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นมะเร็งมันนี่มาเดี๋ยวผมจะต้องแพ้ชักเลยไหมผมบอกผมก็จะสื่อสารใหม่แทนที่ผมจะเอาตำรามานั่งเปิดบอกว่ามันมีผลวิจัย1 2 3 4 5ชาวบ้านจะไม่รู้เรื่องด้วยผมต้องเล่าใหม่ว่ากินถั่วเหลืองอยู่ป่ะตอนนี้กินมากี่ปีแล้วกินน้ำเต้าหู้มากี่ปีแล้วกินมา10ปีแล้วใช่มั้ยคุณกินมาตลอดละ GMO เพราะตอนนี้ที่อยู่ในบ้านเราคือนำเข้ามาประมาณ 90% แต่มันใช่แน่ๆฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเราปลูกเองแทนที่ต้องนำเข้ามาประเทศชาติจะรวยขึ้นก็เหมือนกันจะดีไหมนี่คือวิธีการสื่อสารที่บอกว่าเอ๊ะคนสายวิทยาศาสตร์เองจะบอกว่านี่มันไม่ใช่การตีพิมพ์ผลงานแต่บอกนี่คือการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่คนจะเข้าใจเวลาไปคุยกับรัฐบาลผมก็ต้องไปคุยถึงกับเรื่องว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานำเข้าเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถทำตรงนี้ได้เราจะลดปัญหาการนำเข้านะเราจะส่งออกได้มากขึ้นคือต้องเริ่มหาวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายกระชับและดึงดูดใจของคนกลุ่มนั้นขึ้นมาก็สำหรับ
ท่านผู้ชมนะครับในอนาคตอันใกล้ก็จะเห็นบทบาทของอาจารย์เจษดาในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะอาจารย์บอกว่าอยากทำนะครับโอเคทีนี้อยากดึงกลับมานิดนึงปกติสำหรับรายการเราเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยเราอยากจะให้แขกรับเชิญเราเนี่ยมาแนะแนวไกลๆให้น้องๆสมมุติมีน้องสักคนเนี่ยเห็นอาจารย์เป็นไอดอลเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เราคิดว่าอยากเจริญรอยตามเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมว่าเขาจะเตรียมตัวเองให้กลายมาเป็นคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกลายเป็นคนที่เนี่ยมีอาจารย์เป็นไอดอลเนี่ยอาจารย์แนะนำยังไงผมว่าคือถ้าเด็กๆ เขาอยากจะเรียนสายสาขาไหนครับหรือว่าจะโตขึ้นทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเขาควรจะรู้จักสาขานั้นดีซะก่อน อย่าเรียนแค่ตามกระแสว่าที่บ้านบอกว่าเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นแพทย์หรือแม้กระทั่งเกิดกระแสนักวิทยาศาสตร์ดังนะก็ไม่ใช่ว่าต้องอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะกระแสเฉยๆแต่เข้ามาเรียนรู้คือลองไปอ่านหนังสือทางด้านนี้มากขึ้นหน่อยลองไปเข้าค่ายณวันนี้มีค่ายวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเด็กๆควรจะลองเข้าไปดูว่าชอบทางนี้หรือเปล่าตอนช่วงม.ปลายที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายโรงเรียนก็ส่งเสริมไปทำเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสนุกไหมมันชอบไหมมันเก็บผลทดลองแบบนี้ตีความต้องไปทำเสนอถ้าไม่ชอบก็ไม่ใช่แต่ถ้าชอบมันน่าจะใช้ได้นะก็ค่อยมาดูมากขึ้นว่าในวิทยาศาสตร์ที่อยากเรียนเนี่ยมันมีสาขาเยอะมากเลยนะที่จุฬาเนี่ยมีตั้ง14สาขาต้องมานั่งดูว่าในแต่ละสาขานี่ชอบอะไรบางคนบอกว่าชอบอยากเรียนวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้จะชอบอะไรแต่ว่าจริงๆชอบออกทะเลก็บอกว่ามีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองรับเลยนะก็ลองเข้าไปคุยกันตรงนั้นไปลองเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลดูอาจจะเป็นชอบทางด้านอาหารก็จะมีทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารก็มีรายละเอียดเยอะๆมากเลยที่ว่าจะชอบตรงไหนก็ลองเข้าไปดูบางคนนี่อยากเป็นรู้สึกตัวเองนี่เป็นนักวิชาการจ๋าเต็มตัวแน่ๆอยากเรียนฟิสิกส์คณิตศาสตร์ไปเลยก็ทำได้แต่ถ้าก็บอกว่าก็อยากเรียนสายวิทยาศาสตร์กว้างแล้วพอจบปริญญาตรีแล้วก็ทำงานได้หลากหลายก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันเพียงแต่คอยเข้ามาก่อนเพราะเวลามาเรียนจริงๆแล้วมันจะมีวิชาฝึกงานที่สำคัญมากเลยคือเราเรียนวิชาทั่วไปมันเป็นเนื้อหาวิชาชีพเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคในความรู้เฉยๆแต่ถ้าไปฝึกงานเนี่ยไปอยู่ตามหน่วยวิจัยตอนช่วงปริญญาตรีปี3ปี4เนี่ยจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าชอบงานแบบนั้นหรือเปล่า บางคนอย่างที่ภาควิชาผมไปฝึกงานที่เขาดินเนี่ยอยากเลี้ยงสัตว์แล้วกลับมารู้ไม่ใช่แล้วมันต้องไปอยู่ที่ไปถูกกงสัตว์คงไม่ใช่แล้วแต่คนแต่บางคนไปฝึกงานสำนักพิมพ์ก็มีนะไปฝึกงานในสำนักพิมพ์เกี่ยวกับด้านสารคดีไปทำงานทางด้านเขียนข่าวเกี่ยวกับนกอะไรเงี้ยแล้วบอกนี่ใช่ตัวฉันเลยการจบวิทยาศาสตร์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แต่ห้องแล็บทำงานวิจัยก้มหน้าก้มตามันทำงานได้หลากหลายมากแต่สำคัญว่าต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรใครชอบทางด้านนี้สายวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วอยากจะเป็นนักวิชาการเต็มที่เลยก็เรียนต่อโทต่อเอกมาทำงานทางด้านนี้ก็ได้ใครชอบแค่ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่อยากทำงานอย่างอื่นทำงานสื่อสารทำงานการขายก็มีการตลาดก็มีงานอีกหลายอย่างหรือเป็นที่ที่เรียนต่อในสาขาอื่นก็ยังมีหลายช่องทางแต่สำคัญตั้งแต่แรกคือบอกว่ามาเรียนรู้ก่อนมารู้จักตัวเองให้ได้ก่อนว่าใช่ทางนี้หรือเปล่าหวังว่าคงจะไม่ใช่กระแสสังคมเฉยๆครับในสายตาอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยในเมืองไทยเนี่ยสถานภาพเป็นยังไงจริงๆหน้ามันเป็นไหมผมแฮปปี้นะครับคือค่อนข้างจะผมว่าเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องในสังคมนะมันก็เหมือนในอาชีพอาจารย์ด้วยนะครับเป็นสาขาวิชาชีพที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์อยู่ในสังคมได้สบายพอกินไหมพอกินอันผมยืนยันนะครับผมว่าแต่ไม่รวยรับรองว่าคนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นอาจารย์เนี่ยไม่รวยและไม่จนคุณสามารถมีทุกอย่างได้เหมือนชาวบ้านแต่ไม่ใช่ว่าฟุ้งเฟ้อไปเลยไม่ใช่ไปเมืองนอกทุกปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันมีช่องทางมากมายแต่เขาบอกอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าวัดกันที่รายได้แต่มันวัดกันที่ความสุขฉะนั้นถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขสนุกกับมันแล้วได้เงินเดือนแถมบางคนก็บอกเงินเดือนแถมเข้ามาเนี่ยมันก็ดีแล้ววันนี้ผมเองก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับชีวิตในการที่ผมทำหนึ่งต่างได้แล้วความเป็นอาจารย์เนี่ยมันมีข้อดีพิเศษอีกข้อหนึ่งคืออิสระมันมีอิสระทางความคิดเราสามารถจะคิดวิเคราะห์แยกแยะและพูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องได้มันไม่ใช่อาชีพที่บอกว่าคุณต้องทำตามอย่างนี้ระบบระเบียบเป็นกรอบการไต่เต้าของตำแหน่งจะต้องรอให้เจ้านายเกษียณแล้วอย่างนี้มันไม่มีคือเราจะต้องใช้ความรู้ของเราเองใช้ความสามารถเราเองแต่เราสามารถมีอิสระในความคิดด้วยครับน้องๆบางคนอาจจะอยากเรียนวิทยาศาสตร์แต่ที่บ้านอาจจะไม่สนับสนุนหรือที่บ้านสนับสนุนแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าน่าจะเรียนไม่ไหวอาจารย์มีคำแนะนำไหมผมมี2 อย่างนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าที่บ้านสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยครับทางที่ดีจริงๆสังคมไทยถ้าค่อยๆเปลี่ยนไปได้เนี่ย
ัวเด็กเองน่าจะมีบทบาทมากกว่าที่บ้านยังไงควรจะต้องเป็นคนตัดสินใจในคือวาระสุดท้ายครับแบบตัวที่บ้านเองมีการให้ข้อมูลเข้ามาแต่ไม่ใช่คนตัดสินใจแทนครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ปกครองไม่มั่นใจเนี่ยสามารถจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้ไปที่ทุกที่เลยที่เด็กเขาอยากจะสมัครไม่ใช่สมัครแค่เปิดตำราแล้วดูซิว่าคะแนนเราเท่าไหร่ครับแล้วตรงคะแนนนี้ก็สมัครเอ็นทรานหรือว่าสอบไม่ใช่วิธีที่ดีควรจะเข้ามาเลยควรจะเข้ามาอาจจะมีค่ายอบรมหรือจะเข้ามาดูงานต่างๆจะได้รู้ว่าใช่ฉันหรือเปล่านะครับนั้นน่าจะเป็นทางออกได้เดี๋ยวนี้ทุนมีเยอะไหมผมว่าทุนมีเยอะขึ้นนะครับแต่มันก็มีแค่พอประมาณในแต่ละส่วนเท่ากันแต่ก็เขาก็มีให้กู้ยืมเงินได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฟังจากอาจารย์ก็อนาคตในสายวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จบมาเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยก็ไม่ได้ติดตันนะครับก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกนะครับอาจจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่จนในหลายสาขาที่ต้องการสูงมากที่ซ้ำบางทีเราไม่รู้นะครับต้องการสูงมากในสายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงงานต้องการคนเยอะมากเลยวันนี้คงได้หลากหลายมุมมองมากๆนะครับจากอาจารย์เจษดานะครับว่าวิทยาศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในมุมของการสื่อสารเนี่ยก็อยากให้อาจารย์สรุปปิดท้ายนิดนึงอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมซึ่งกว้างมากจะเป็นใครก็ไม่ทราบบ้างเนี่ยอาจารย์อยากฝากกับสังคมไทยมีอะไรที่อยากจะพูดคือจากฝากเรื่องเกี่ยวกับตัววิทยาศาสตร์เองครับความใฝ่ฝันของผมถ้าถามว่าผมมีความใฝ่ฝันอะไรบ้างผมใฝ่ฝันอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ไม่ใช่เลยเราอาจจะมีคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะอาจจะมีคนที่มีความรู้เยอะมีเครื่องไม้มีอุปกรณ์สื่อสารมากมายแต่นั่นไม่อยู่บนความรู้ในเชิงของการตระหนักคิดหรือไตร่ตรองแบบวิทยาศาสตร์ได้เราไม่ได้ตัวหัวใจมาใช่เราได้ตัวเทคนิคการวิทยาศาสตร์สำหรับคนไทยหลายๆคนนะคือเนื้อหาซึ่งมีศัพท์แปลกๆซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็คือตัวกระบวนการคิดตัวเขาเรียกเป็น scientific method นะครับถูกต้องครับฉะนั้นคือสิ่งที่เราได้เห็นแต่ตอนไปอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันฉะนั้นถ้าสังคมไทยเริ่มพัฒนาในรูปแบบนั้นได้นะครับเรื่องต่างๆสามารถจะมาโต้เถียงกันได้สามารถจะหาข้อมูลมายันกันแล้วก็สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้มันจะไม่ได้แก้ปัญหาแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันไม่ได้แก้ปัญหาแค่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่แต่มันแก้ปัญหาสังคมในสังคมเราด้วยแล้ววันนี้สังคมเราเองที่มีปัญหากันอยู่ทะเลาะเบาะแว้งกันความเชื่อที่แตกต่างกันเพราะเราใช้ความเชื่อเป็นหลักเราไม่ได้ใช้เหตุผลข้อมูลมาใช้กันโต้แย้งกันซึ่งกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในอย่างรากฝังลึกในจิตใจของคนที่ในประเทศที่เขาค่อนข้างพัฒนาแล้วแต่ในประเทศผมอยากให้เรื่องนี้เกิดที่ประเทศไทยสิ่งที่ผมทำวันนี้ก็คือการกระตุ้นให้คนไทยรู้ว่าวิทยาศาสตร์สนุกนะวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นนะวิทยาศาสตร์ตอบคำถามต่างๆได้นะวิทยาศาสตร์โต้แย้งได้นะแล้วถ้าเขาเห็นภาพอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าสังคมน่าจะดีขึ้นครับก็คงจะได้เห็นคงจะได้พบกับอาจารย์เจษดานะครับดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ในอีกหลายๆบทบาทในอีกหลายๆเวทีนะครับแล้วก็ผมก็เห็นเช่นเดียวกับอาจารย์ว่าสังคมไทยคงจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ได้ถ้าเราไม่เอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยนะครับเราอยู่กับความเชื่อมากเกินไปนะครับแล้วก็มีดราม่ากันในสังคมตลอดเวลาเพราะว่าเราคุยกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อไม่ได้คุยกันด้วยหลักฐานข้อมูลซึ่งทั้งหลักฐานทั้งวิธีการให้ได้มาซึ่งหลักฐานเนี่ยเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราก็ได้อะไรมากมายนะครับจากการพูดคุยกับอาจารย์เจษดานะครับมาลุ้นกันว่าคราวหน้าเราจะเชิญใครมาพูดคุยในรายการ Special Interviews ของ NASDAQ Channel กันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ